ับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์บีและวันนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้นะครับก็คงไม่มีใครเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่73ซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจกันบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่ากล้องถ่ายสัตว์เจอสิ่งประหลาดสำหรับวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศโดยกล้องถ่ายสัตว์เนี่ยสามารถจับภาพที่น่าขนลุกเอาไว้ได้ซึ่งมีกวาง2ตัวนะครับเดินเข้ามาใกล้ๆกับกล้องแต่ลองสังเกตให้ดีนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างคล้ายกับสิ่งมีชีวิตอยู่มันแอบอยู่หลังต้นไม้มันกําลังจ้องมองกวาง2ตัวนี้อยู่เรียกได้ว่าเป็นดวงตาที่น่าขนลุกเลยทีเดียวซึ่งหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาบางก็บอกว่านั่นคือวิญญาณบางก็บอกว่ามันคือสัตว์ประหลาดที่จ้องจะกินกวางน้อย2ตัวนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงบ้างแม่ชีเต้นรำกับโครงกระดูกส่วนเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสุสานแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศเมื่อกล้องถ่ายสัตว์เนี่ยสามารถจับภาพของแม่ชีคนหนึ่งที่กําลังยกร่างโครงกระดูกขึ้นมาเต้นรําด้วยและเหมือนกับกําลังสื่อสารและพูดคุยกับโครงกระดูกนั่นพร้อมกับมีสุนัขโครงกระดูกตัวหนึ่งที่กําลังแงนหน้ามองแม่ชีอยู่แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทําไมแม่ชีคนนี้ถึงได้รวบรวมโครงกระดูกให้เป็นรูปร่างได้เหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไงยังงั้นโดยคนที่ถ่ายภาพนี้ได้นะครับเขาบอกว่าเขาเห็นแม่ชีคนนี้เนี่ยเต้นรํากับโครงกระดูกพร้อมกับสุนัขดูแล้วน่าขนลุกมากเลยทีเดียวสัตว์ประหลาดในป่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกติดตั้งที่บ้านในป่าโดยสามารถบันทึกภาพของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่น่าจะใช่คนเดินสี่ขาวนเวียนไปมารอบๆบ้านเหมือนกับว่ามันกําลังมองหาอะไรบางอย่างโดยลักษณะการเดินของมันนั้นเหมือนกับแมงมุมตัวใหญ่หรือไม่ก็เป็นคนลงไปนอนเดินสี่ขาแต่หันหน้าขึ้นไปบนฟ้าดูแล้วช่างขนลุกมากแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือดูแล้วก็คล้ายๆกับลิงแต่ไม่น่าจะใช่ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนะครับก็มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์มากมายบางก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าลาโมนาซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตลี้ลับในตำนานของอเมริกากลางที่ดูคล้ายกับลิงขนาดใหญ่พวกมันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่งได้จากนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าเล่นงานศัตรูโดยไม่ทันตั้งตัวและมันก็จะส่งเสียงหัวเราะอันแสนเยือกเย็นและกรีดร้องอย่างน่าสะพรึงกลัวแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตในคลิปนี้คือตัวอะไรกันแน่หรือมันจะเป็นอย่างที่เขาบอกจริงๆตัวตลกในป่าสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่ไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรโดยมีหนุ่มคนนี้นะครับได้นําโดรนบินสํารวจไร่ข้าวโพดของเขาอยู่ดีๆแต่แล้วเขาก็ต้องตกใจนะครับเมื่อเขาเห็นคนที่สวมชุดตัวตลกยืนจ้องโดรนของเขาอยู่ทีแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นหุ่นไร่กาแต่หุ่นไร่กานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้เลยไม่คิดว่าน่าจะใช่สุดท้ายหุ่นผู้ชายที่สวมชุดสีส้มหน้ากากตัวตลกคนนี้เห็นโดรนเข้าใกล้หน่อยก็เลยวิ่งหนีไปและก็ยังไม่ทราบเลยว่าทำไมเขาถึงแต่งตัวตลกมาในไร่ข้าวโพดแบบนี้ด้วยหรือเขาอาจจะมีจุดประสงค์อันใดกันแน่ตัวอะไรชายคนหนึ่งนะครับได้ไปเดินสำรวจป่าข้างบ้านของเขาและก็ได้ถ่ายคลิปไปด้วยแต่สิ่งที่ไม่อยากเจอก็ได้เจอนะฮะคุณผู้ชมเมื่อเขาเนี่ยแพนกล้องไปเจอกับตัวอะไรบางอย่างที่กําลังจ้องมองเขาอยู่มันมีใบหูยาวมีแววตาเป็นประกายโผล่ออกมาจากด้านหลังของป่าซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวมากโดยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นสัตว์แบบนี้มาก่อนเลยมันดูน่ากลัวราวกับไม่ใช่สัตว์บนโลกใบนี้แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเจ้าในภาพนี้มันคือสัตว์ชนิดไหนหรือว่ามันจะเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีการค้นพบกันแน่ผีทะเลทรายคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมถูกถ่ายได้จากทะเลทรายที่ประเทศโปรตุเกสเมื่อมีคนเห็นสิ่งมีชีวิตที่กําลังเดินไปข้างหน้าแขนคอตกอย่างช้าๆคล้ายกับมนุษย์แต่ไม่น่าจะใช่ซึ่งถ้ามองดูดีๆแล้วนะครับน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือไม่ก็น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวมันเดินหายเข้าไปในพุ่มไม้ก่อนที่คลิปนี้จะถูกตัดไปลองดูอีกครั้งฮะคุณผู้ชมพอจะตัดสินใจได้ไหมฮะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เจอบิ๊กฟุตในป่า
ชายคนหนึ่งนะครับได้ไปเดินป่าเพื่อล่าสัตว์ที่ทางตอนเหนือของทูนิการัฐมิสซิสซิปปีและเขาเองเนี่ยก็ได้ติดตั้งกล้องถ่ายสัตว์เอาไว้ที่ต้นไม้เพื่อดูความเคลื่อนไหวของพวกมันแต่เขาเองก็ดันไปเห็นสิ่งที่มีรูปร่างแปลกประหลาดรูปร่างสูงใหญ่คล้ายกับหมีหรือกอริลลาแต่ไม่น่าจะใช่และมันก็ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาด้วยเพราะสัตว์ยักษ์ตัวนี้นะครับอยู่ตรงหน้าเขานั้นมันกำลังมองหาอะไรบางอย่างเขาคิดในใจว่าไม่นะหรือนี่อาจจะเป็นบิ๊กฟุตสัตว์ในตำนานกันแน่ภาพถ่ายปีศาจเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาเมื่อมีคนนะครับสามารถถ่ายคลิปวิดีโอของสัตว์ประหลาดที่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรได้ในป่าแห่งหนึ่งมันบินวนไปวนมาราวกับว่ามันกำลังมองหาอะไรบางอย่างซึ่งเขาเล่าว่าเขาไม่เคยเห็นสัตว์ประเภทนี้มาก่อนมันดูน่ากลัวมากเขาพยายามจับภาพของมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ที่สุดแล้วเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับก็ได้บินหายเข้าไปในป่าทิ้งไว้ให้เขางงต่อไปว่าเขาเจอกับตัวอะไรกันแน่จนเขานำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากบางก็บอกว่านี่คือสัตว์ประหลาดในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ายังไงกับสัตว์ตัวนี้มันจะจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าวงกลมประหลาดนี่คือวงกลมประหลาดที่เกิดจากต้นพืชนั้นล้มลงโดยที่ก้านยังไม่หักซะทีเดียวนะคุณผู้ชมแต่จะงอลงมาประมาณ1นิ้วจากพื้นดินกินอาณาเขตกว้างกระจายไปทั่วทุ่งและเมื่อมองจากมุมสูงนะครับเราก็จะเห็นรูปทรงเลขาคณิตที่มีความสลับซับซ้อนและจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีรายงานการพบคอปเคอร์เซลส่วนใหญ่จะเกิดทางภาคใต้และ 90% อยู่ในรัศมี50ไมล์จากสโตนเฮสซึ่งยุคแรกๆเนี่ยมักจะเป็นรูปทรงกลมหรือรูปวงกลมกับวงแหวนแต่ในยุคหลังจากปี1990เป็นต้นมาขนาดและรูปแบบของมันนั้นเริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆและในช่วงแรกนะครับมีรายงานจากแหล่งข่าวต่างๆในประเทศอังกฤษกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคอปเคอร์เซลเกิดขึ้นจากฝีมือของคนกลุ่มหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงความพยายามที่จะปกปิดข่าวลือเรื่องมนุษย์ต่างดาวของกระทรวงความมั่นคงของประเทศอังกฤษเองกระทั่งในปี2000มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเปิดเผยตนเองว่าเป็นผู้สร้างคอปเคอร์เซลที่วิจิตรพิสดารหลายสิบแห่งทางภาคใต้ของอังกฤษมามากกว่า11ปีและปัจจุบันมีผลการศึกษา80%ของคอปเคอร์เซอร์เป็นฝีมือมนุษย์เองและส่วนที่เหลือนั้นยังคงเป็นปริศนาและทฤษฎีหลายทฤษฎีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบคำถามนี้มันอาจจะเป็นข้อความหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างมนุษย์ต่างดาวหรืออาจจะเป็นแค่วงกลมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความสนใจก็เป็นได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีคนเชื่อว่านี่คือฝีมือของมนุษย์ต่างดาวอยู่ดีนั่นเองฮะพฤติกรรมสัตว์สุดแปลกสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถูกโพสต์โดยผู้ใช้งานทวิสเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ฝูงไก่งวงจำนวน18ตัวเดินเป็นวงกลมล้อมซากแมวที่ตายอยู่กลางถนนโดยมีคำอธิบายว่าฝูงไก่งวงพวกนี้กำลังชุบชีวิตที่10ของแมวโดยพฤติกรรมประหลาดของไก่งวงนี้ทำให้ชาวเน็ตเกิดความสงสัยและรู้สึกหลากหลายทางบางคนบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่าขนลุกบ้างก็บอกว่าเห็นพฤติกรรมของไก่งวงเช่นนี้มาก่อนซึ่งทางเว็บไซต์ National Geographic เปิดเผยว่านายทอมฮิลผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์ไก่งวงป่าแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่าพฤติกรรมของไก่งวงเหล่านี้นั้นคาดว่าเป็นพฤติกรรมของความอยากรู้อยากเห็นของไก่งวงกับความกลัวแมวตัวดังกล่าวไก่งวงอยากเห็นซากแมวแต่ไม่กล้าเข้ามาใกล้มากกว่านี้ผลก็คือพวกมันก็เลยเดินเป็นวงกลมล้อมรอบซากแมวนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ประหลาดมากจริงๆนะครับคุณผู้ชมเหมืองเก่ากลายเป็นจุดดำน้ำนี่คือทะเลสาบคาริซีนะครับที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองฮัมบูออกไปประมาณ50ไมล์ในประเทศเยอรมนีนะฮะคุณผู้ชมโดยเป็นเมืองซอฟเก่าที่ถูกน้ำท่วมใต้ดินและมีน้ำที่ซึมมาจากด้านล่างเมื่อเหมืองขุดลึกลงไปในที่สุดเหมืองแห่งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยน้ำจืดในทศวรรษที่1970และข้าวของจำนวนมากที่นี่เนี่ยถูกทิ้งไปในทะเลสาบแห่งนี้จนต่อมาในทศวรรษที่2000ทะเลสาบแห่งนี้นะครับก็ถูกตั้งชื่อว่าคาริซีที่แปลว่าทะเลสาบช็อกและกลายเป็นสถานที่ดำน้ำยอดนิยมเพราะมีแนวปะการังเทียมจำนวนหนึ่งที่ถูกวางไว้ในทะเลสาบเพื่อรอการดำน้ำและมีศูนย์ดำน้ำเกิดขึ้นเพื่อสอนดำน้ำให้กับนักท่องเที่ยวและด้วยความลึกสูงสุด200ฟุตและไม่มีกระแสน้ำจึงทำให้ที่นี่นะครับเหมาะกับการเรียนดำน้ำเป็นอย่างมากรวมไปถึงเสน่ห์ของทะเลสาบแห่งนี้ไม่ใช่อุณหภูมิที่อยู่ประมาณ14องศาเซลเซียสตลอดทั้งปีแต่เป็นทัศนวิสัยที่มองเห็นได้ไกล100ฟุตซึ่งคุณเนี่ยถ้ามาที่นี่นะครับจะได้รับประสบการณ์การดำน้ำที่แปลกและใหม่ไม่เหมือนใครในโลกแน่นอนนะฮะ
กระเป๋าหินจากอุกกาบาตนอกโลกสำหรับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Company นั้นนะครับเป็นแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูจากฝรั่งเศสที่เพิ่งเปิดตัวกระเป๋าถือที่ทำมาจากอุกกาบาตนะฮะคุณผู้ชมนี่เป็นรุ่น Limited Edition เลยงานแกะสลักด้วยมือที่ทำจากอุกกาบาตที่ตกลงมาบนพื้นโลกเมื่อหลายหมื่นปีก่อนและคุณนะครับสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่ 40,000 ยูโรหรือประมาณ 1.47 ล้านบาทแค่นั้นเองและในการเปิดตัวคอลเลกชันที่ผ่านมานะครับ Company เนี่ยก็ได้สร้างกระเป๋าถือที่ไม่เหมือนใครโดยเป็นการผสมผสานระหว่างโบราณงานออกแบบศิลปะคลาสสิกให้ออกมาเป็นแนวกระเป๋าถือที่มีรูปร่างเป็นทรงหยดน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ส่วนหินอุกกาบาตที่นำมาทำกระเป๋าในภาพนี้นะครับคุณผู้ชมมีอายุกว่า 55,000 ปีกันเลยทีเดียวและขนาดกระเป๋าใบนี้นะครับคือ 9×12×23 เซนติเมตรแต่นั่นไม่น่ากังวลเท่ากับน้ำหนักของมันที่มากถึง2กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักมากสำหรับกระเป๋าเปล่าทั่วไปโดยพวกเขาระบุว่าผลงานกระเป๋าอุกกาบาตแต่ละชิ้นนั้นเป็นงานแฮนด์เมดดังนั้นแล้วเนี่ยรูปอาจจะแตกต่างจากภาพเล็กน้อยซึ่งอุกกาบาตจะถูกจัดหามาหลังจากมีการสั่งซื้อกระเป๋าในแต่ละครั้งและอาจจะมาจากสถานที่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าอุกกาบาตตกลงมาบนพื้นโลกที่ใดจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะนำมาแกะสลักด้วยมือเปล่าและประกอบให้เป็นกระเป๋าซึ่งคุณสามารถซื้อกระเป๋าใบนี้ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ของเขาได้เลยและพวกเขาก็ไม่สามารถคืนเงินให้กับคุณได้หลังจากได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วโดยสามารถจัดการส่งกระเป๋าให้กับคุณได้ซึ่งใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์และเชื่อว่าทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ปัญหายกเว้นเพียงแต่ราคาของมันที่สูงถึง 40,000 ยูโรหรือประมาณ 1.47 ล้านบาทกันเลยทีเดียวฮะแหมเรียกได้ว่าแพงมากเลยนะครับเนี่ยหินยักษ์ลึกลับและที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคือหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ลึกลับที่สุดในอินเดียนะคุณผู้ชมนั่นคือก้อนหินขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่บนเนินในเมืองมหาพิบูลามเมืองประวัติศาสตร์ในรัฐทมิลนาดูและถึงแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวนะครับที่คนเดินเข้าไปใกล้ๆนั้นที่หินยักษ์ก้อนนี้เนี่ยอาจจะกลิ้งตกลงมาทับได้ทุกเมื่อแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันถูกตั้งอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนมานานกว่า 1,400 ปีแล้วแหละครับซึ่งแต่เดิมทีเนี่ยหินก้อนนี้นะครับมีชื่อว่าวานอิไลเคียที่แปลจากภาษาทมิลหมายถึงหินแห่งเทพเจ้าท้องฟ้าก่อนที่ภายหลังนะครับจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ตามความเชื่อของชาวบ้านให้เป็นก้อนหินของพระกฤษณะเนื่องจากตามคัมภีร์ของศาสนาฮินดูพระกฤษณะในวัยเด็กนั้นนะครับได้แอบหยิบเนย1กำมือจากเหยือกเนยของแม่และทำตกลงมาที่นี่จนกลายเป็นก้อนหินขนาดยักษ์นั่นเองโดยหินก้อนนี้นะครับมีความสูงประมาณ6เมตรกว้าง5เมตรและหนักประมาณ250ตันมันตั้งอยู่บนเนินเรียบที่สัมผัสกับพื้นเพียงแค่ 1.2 เมตรเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ามันท้าทายฟิสิกส์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนผู้คนต่างเชื่อว่ามันเกิดจากพลังของเทพเจ้านะฮะคุณผู้ชมปรสิตสุดสยองนี่คือปรสิตที่มีชื่อว่าซักคารีนาพวกมันเนี่ยเป็นเพียงนะครับสายพันธุ์ทั่วไปที่ไม่ได้แค่เกาะติดแค่ตัวปูสายพันธุ์ต่างๆเท่านั้นแต่พวกมันนะครับยังเปลี่ยนเพศปูตัวผู้ให้กลายเป็นปูตัวเมียได้อย่างน่าเหลือเชื่อในขณะที่เพียงส่วนใหญ่นะครับใช้เวลาทั้งชีวิตในการเกาะติดกับโขดหินใต้น้ำหรือใต้ท้องเรือและกรองเอาสารอาหารจากน้ำแต่สำหรับเพียงที่มีชื่อว่าซักคารีนานี้นะครับพวกมันเนี่ยได้พัฒนาตัวเองให้เป็นปรสิตที่ใช้ชีวิตเกาะติดไปกับพวกปูซึ่งโดยปกติแล้วนะครับจะเป็นปูพวกกรีนแครปในยุโรปโดยจุดเริ่มต้นของปรสิตวงนี้นะครับจะเริ่มต้นจากการที่ตัวอ่อนของพวกมันนั้นที่มีขนาดเล็กจิ๋วเข้าไปยึดติดกับเยื่อหุ้มผิวของขนใต้ท้องปูและฉีดหยดสารที่เรียกกันว่าวอร์มิกอนเข้าไปในกระแสเลือดของปูจากนั้นแล้วเนี่ยหยดสารเหล่านี้นะครับจะเข้าไปเติบโตเป็นเพียงปรสิตที่ทำให้โฮสต์ของพวกมันนั้นเป็นแหล่งอาหารและสถานที่สืบพันธุ์โดยใช้วิธีการเปลี่ยนเพศของปูเพื่อให้เป้าหมายของพวกมันนั้นสำลิดผลและหลังจากนั้น1สัปดาห์ผ่านไปนะครับเราจะเห็นที่บวมเป่งออกมาจากท้องปูซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปรสิตเท่านั้นส่วนภายในของปรสิตที่โตเต็มวัยจะดูเหมือนกับระบบกิ่งก้านที่คล้ายกับแผ่ลากกระจายไปทั่วร่างกายของโฮสต์พวกมันเนี่ยจะดูดซึมซับสารอาหารและเกาะติดกับระบบประสาทของปูผ่านรากเหล่านี้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมันและเมื่อเริ่มติดเชื้อนะครับปรสิตพวกนี้เนี่ยจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมการเปลี่ยนเพศของปูทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับจนไม่สามารถลอ
อกคาบได้อีกต่อไปเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปูเนี่ยสร้างอวัยวะขึ้นใหม่และทำให้พวกมันติดไปอยู่กับสัตว์ตัวอื่นในขณะที่ปูตัวผู้นะครับจะสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์พวกมันจะพัฒนาเนื้อเยื่อรังไข่ขึ้นมาแทนรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอื่นๆอย่างเช่นท้องของปูที่ถูกขยายให้เหมือนกับปูตัวเมียหลังจากนั้นนะครับเพียงปรสิตจะวางไข่เข้าไปในถุงที่ติดอยู่กับท้องของปูส่วนปรสิตที่เป็นตัวผู้นะครับจะเข้าไปในถุงผ่านทางรูขุมขนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยปูจะปีนขึ้นไปบนก้อนหินและสะบัดตัวไปมาเพื่อเป็นการกระจายไข่ของปรสิตให้ลงไปเติบโตในท้องทะเลจนกลายเป็นวัฏจักรใหม่ต่อไปนั่นเองและสิ่งที่น่าสนใจก็คือปูตัวเมียจะดูแลไข่ปรสิตราวกับว่าเป็นลูกของพวกมันเองส่วนปูตัวผู้จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือช่วยปกป้องไข่และทำหน้าที่เหมือนกับแม่ของปูซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนไปอย่างถาวรไร่องุ่นที่เล็กที่สุดแต่ไม่ธรรมดาเชื่อไหมครับคุณผู้ชมนี่เป็นไร่องุ่นที่มีพื้นที่เพียงแค่9ตารางวาที่สามารถผลิตไวน์ได้เพียงแค่29ขวดต่อปีเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยไร่องุ่นแห่งนี้นะครับจึงได้ชื่อว่ามีขนาดที่เล็กที่สุดในโลกโดยเวียมาริเทนนะครับตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่16และมันไม่ใช่เพียงแค่องุ่นธรรมดาทั่วไปเพราะไม่เพียงแต่มันมีขนาดเล็กอย่างไม่น่าเชื่อแล้วแต่ผลผลิตของมันนะครับยังมีน้อยมากในแต่ละปีแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดเกี่ยวกับไวน์เวียมาริเทนนั้นก็คือคุณไม่ควรดื่มมันโดยเจ้าของไร่องุ่นนะครับมองว่าไวน์ที่ผลิตเพียงแค่29ขวดต่อปีนั้นหรืออาจจะมากกว่าเป็นงานศิลปะที่ควรเก็บสะสมและน่าชื่นชมมากกว่าเอาไปและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องจ่ายเงินที่สูงถึง 5,000 ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 182,000 บาทสำหรับการซื้อไวน์แค่1ขวดที่คุณไม่ควรดื่มมันด้วยซ้ำโดยเจ้าของไวน์บอกว่าไวน์ของเขาเนี่ยเป็นการแสดงออกทางศิลปะรูปแบบหนึ่งเป็นความยั่วยวนเชิงปรัชญาเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ในห้องนั่งเล่นของคุณเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับคนบ้าที่ทำไร่องุ่นบนดาดฟ้าบ้านตัวเองและถ้าคุณเห็นล้อจักรยานในห้องนั่งเล่นแทนที่จะไปร้านซ่อมจักรยานแล้วคุณจะรู้ว่ามันงดงามแค่ไหนและไร่องุ่นของเขาก็เป็นแบบนั้นมันคาดไม่ถึงมันจุดประกายความคิดใหม่ๆให้กับคุณหลังจากการขายไร่องุ่นในชนบทที่เขาได้รับมรดกจากพ่อในเวลานั้นเนี่ยเขาคิดว่าการทำไร่องุ่นไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับเขาเลยแต่เขาคิดผิดดังนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงตัดสินใจสร้างไร่องุ่นขนาดเล็กของตนเองบนดาดฟ้าของเขาในพื้นที่บ้านเก่าแก่ซึ่งสำหรับไร่องุ่นที่ปลูกในไร่เวียมาริเทนนี้นะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์ซานโจเวเซซึ่งเป็นองุ่นแดงที่มีชื่อเสียงของอิตาลีและองุ่นของที่นี่นะครับจะได้รับสารอาหารจากไข่กล้วยสาหร่ายและมูลนกไนติงเกลซึ่งเขายืนยันว่าไวน์ของเขานั้นจะมีรสชาติที่เหนือกว่าไวน์ที่ได้จากไร่องุ่นในชนบทแต่ก็อย่างที่บอกคือคุณไม่ควรดื่มไวน์ของพวกเขาเพราะไวน์ของพวกเขานั้นไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือแม้แต่กับผู้ผลิตเองก็ตามแต่คุณจะต้องติดต่อขอซื้อผ่านพิพิธภัณฑ์ศิลปะโบเนโอนีในราคา 5,000 ยูโรซึ่งฟังดูแล้วราคาสูงมากสำหรับแต่ถ้าคุณมองว่ามันคือศิลปะราคานี้ก็สมเหตุสมผลมากขึ้นและจากรายงานนะครับระบุว่าไวน์ของเขาเนี่ยมักจะถูกซื้อไปเพื่อเป็นของกำนันให้กับลูกค้าทางธุรกิจส่วนรสชาติของไวน์สุดพรีเมียมนี้นะครับเจ้าของอ้างว่าในจิบแรกที่คุณกินเข้าไปคุณจะรู้สึกได้ถึงความฉงนอย่างยิ่งแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีบางสิ่งบางอย่างก็ฟื้นขึ้นมาในเพดานปากของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยเปิดใจไปยังมิติใหม่เรียกได้ว่าถือเป็นการตลาดที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวแต่สำหรับใครนะครับที่ได้ไวน์ขวดนี้มาก็ต้องอยากลองชิมรสชาติของมันสักครั้งในชีวิตอย่างแน่นอนภูเขาไฟโคลนและที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคือภูเขาไฟโคลนขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ปลดปล่อยแก๊สมีเทนใต้พื้นโลกทุกๆ 2-3 นาทีโดยน้ำใต้โคลนที่ขึ้นมาเนี่ยจะเกิดแรงผลักดันและระเบิดปะทุโคลนออกมาอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งเราเนี่ยสามารถชมภูเขาไฟโคลนนะครับได้อย่างปลอดภัยโดยต้องเว้นระยะห่างประมาณ 10-20 เมตรซึ่งภูเขาไฟโคลนนะครับจะระเบิดเป็นช่วงเวลาแต่จะมีเพียง2จุดที่ระเบิดตลอดเวลาและผลพลอยได้จากปรากฏการณ์ประหลาดนี้นะครับก็คือเกลือซึ่งเกิดจากตะกอนภูเขาไฟที่แห้งแล้วและกลายเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของชาวท้องถิ่นเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากจริงๆนะคุณผู้ชม